วัสดีครับผมบัณฑิตยิ่งรังสีวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้อีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่คนไทยสงสัยกันเยอะมากเลยแล้วก็ผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยทำไมคนไทยเขาเชื่ออะไรแบบนี้กันเป็นตัวถ่วงความสำเร็จกันเรากันหรือเปล่านะครับมีเรื่องนึงเนี่ยที่ผมในระหว่างที่การสอนวิชาความสำเร็จให้คนไทยเนี่ยได้รับฟีดแบ็กกลับมาก็คือหลายคนไปปรึกษาหมอดูแล้วบอกว่าหมอดูบอกว่าอย่างนี้หมอดูบอกว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนถูกอิทธิพลไงเหมือนอิทธิพลว่าถึงแม้ว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอะไรเงี้ยแต่ยังไงความคิดมันเข้ามาแล้วอ่ะคุณก็มีความสงสัยสมมติว่ามีคนบอกว่าอย่างเธอเนี่ยชาตินี้คงไม่ได้แต่งงานหรอกดวงเธอไม่ได้แต่งงานคุณคิดดูว่าไม่ให้ความคิดนี้เข้ามาในสมองจะดีกว่าไหมผมจะบอกว่าในการศึกษาวิชาความสำเร็จของผมที่ศึกษามาตลอดนะครับผมสนใจเรื่องแค่นี้สัจธรรมคืออะไรในโลกนี้มันมีสัจธรรมอยู่มันมีอะไรที่มันเป็นเรียกว่า truth eternal truth หรือว่าความจริงที่ไม่ตายความจริงที่เป็นอมตะผมเชื่อคำสอนแบบนั้นมากกว่าคนที่สอนแบบนั้นคือพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์หรือมหาศาสดานักปราชญ์ต่างๆอริสโตเติลเพลโตคนเหล่านี้ผมชอบอ่านของจื้อเล่าจื้อคนเหล่านี้ผมชอบอ่านเพราะว่าเขาสอนอะไรที่มันเป็นสัจธรรมของโลกนะครับแล้วมันสนุกไงเขาสอนวิธีการที่สำเร็จแบบสบายๆอยู่แล้วทำชีวิตแบบง่ายๆหลักการแต่งเต๋าของเล่าจื้อก็คือทำชีวิตให้มันทำตามธรรมชาติใช่ไหมครับนี่คือวิธีการที่มนุษย์จะใช้ชีวิตแบบสำเร็จแบบสบายๆเหมือนนึกอะไรก็เป็นสำเร็จได้นึกอะไรก็แล้วหาวิธีที่มีความสุขอ่ะมีความสุขเวลาคุณมีความสุขเนี่ยความสำเร็จมันตามมานี่นะครับโอเคหัวข้อเรื่องนี้คือหมอดูคนไหนเชื่อได้หรือไม่นะครับผมให้หลักคิดแค่นี้กับคุณนะครับพระพุทธเจ้าบอกสอนอย่างนี้คืออย่าเชื่อสิ่งที่ใครพูดคนครั้งแรกอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่ออาจารย์อย่าเชื่อใครที่พูดอะไรมาก่อนโดยไม่ได้เช็คกับตัวเองก่อนทำไมคุณต้องเช็คกับตัวเองคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วตัวเองจะรู้ได้ไงว่าฉันถูกจะบอกซีเครทให้นะครับคืออันนี้เป็นหลักสัจธรรมก็คือว่าในตัวคุณเนี่ยมันเหมือนมีมาตรวัดเหมือนมีเครื่องมือพิเศษชิ้นหนึ่งที่จักรวาลส่งมาให้ตั้งแต่คุณเกิดเลยเหมือนคุณมีพระเจ้าฝังอยู่ในตัวแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นมีพระเจ้าฝังอยู่ในตัวเวลาอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยเซนส์คุณจะบอกเพราะว่ามันขัดกับeternal truth หลักขัดกับสัจธรรมของโลกแล้วคุณก็จะรู้สึกไม่มีความสุขเลยเพราะคุณรู้สึกมันไม่ใช่นี่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนกฎกาลามสูตรที่มันเจ๋งที่สุดมี10อย่างอ่ะที่ว่าไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อจนสุดท้ายบอกว่าให้เชื่อใครเชื่อจนจูเช็คกับตัวเองก่อนถ้าคุณเข้าใจจุดนี้นะคุณจะเชื่อว่าโอเคสัจธรรมคือเมื่อคุณคิดอะไรก็ตามคุณสามารถสร้างอนาคตได้เลยแบบนี้คือสำเร็จแบบสบายๆคือคุณคิดแล้วมันเกิดแต่ในขณะที่เดียวกันถ้าคุณไปอีกค่ายนึงนี่คือค่ายศาสดามหาศาสดานะครับอีกค่ายนึงคือใครก็ไม่รู้แหละอยู่ดีอยากจะหาเงินอยากจะหาเงินด้วยการทำนายอนาคตหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะทั้งที่อาจจะมีสารที่ปลอมจอมปลอมหรืออะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็มามีอิทธิพลต่อสมองของคุณอย่างยกตัวอย่างเช่นมีหมอดูบอกว่าเธอต้องถึงสามีคนที่3ถึงจะมีความสุขได้แล้วผมก็ถามว่าแล้วตอนนี้ถึงสามีคนที่เท่าไหร่แล้วเขาก็ตอบว่าเป็นสามีคนแรกเองค่ะผมก็บอกว่าโหผมสงสารสามีคนที่2คุณจังเลยเพราะเขาจะเป็นแค่ทางผ่านให้คุณเขาจะไม่มีความสุขจะไม่มีทางสำเร็จเลยเขาเชื่อไงเขาเชื่อฝังใจมากเลยว่าเขาจะถึงต้องมีสามีคนที่3ถึงจะมีความสำเร็จถึงจะมีความสุขได้สรุปก็คือว่าเมื่อความคิดแบบนี้มันเข้ามาในหัวแล้วเนี่ยถ้าคนจิตไม่แข็งจริงเขาจะถูกมีอิทธิพลเขาจะถูกอิทธิพลถ้าเกิดผมเนี่ยถ้าเกิดมีใครหมอดูอะไรมาผมไม่สนใจงั้นผมรู้มันไม่ใช่อ่ะผมกำหนดอนาคตเองผมเป็นหมอดูผมเองผมอยากได้อนาคตแบบไหนผมก็บอกงั้นแหละจบไม่ต้องคิดมากแล้วก็หลักฐานที่สปอร์ตผมนะครับที่สนับสนุนผมก็ฝั่งของมหาศาสดาทั้งหลายแหละเขาบอกเองว่าเราเป็นคนกำหนดอนาคตเองพระพุทธเจ้าพูดเลยบอกว่าเราเป็นอนาคตของเราสร้างจากความคิดอ่ะพูดง่ายนะครับโอเคคุณจะเลือกข้างไหนสัจธรรมหรืออะไรก็ไม่รู้ศาสตร์อะไรก็ไม่รู้จอมปลอมหรือเปล่าไม่รู้
คิดง่ายๆแค่นี้แหละครับแล้วสิ่งนี้ข้อดีข้อเดียวนะมันทำให้คุณเหนื่อยน้อยลงมากคุณไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องอะไรที่มันเป็นขยะคุณคิดเลยว่าจินตนาการว่าฉันอยากได้อะไรในอนาคตแล้วจบตรงนั้นแค่นี้เองโอ้โหชีวิตเหนื่อยน้อยลงมากสบายมากผมเลยอยากให้คุณทุกคนเนี่ยสำเร็จสบายๆมาช่วยกันสร้างประเทศนี้เป็นมหาอำนาจนะครับมาเจอกันวันที่ผมจะมีสัมมนานะครับบัณฑิต10ปีครบรอบ10ปีนะครับที่ผมแจ้งเกิดในประเทศนี้วันที่30มกราคมนะครับที่โรงแรม S31วันนั้นผมจะเผยเคล็ดลับเจ๋งๆทั้งหมดเลยเกี่ยวกับการทำให้ความสำเร็จของคุณมันง่ายที่สุดมันโฟลว์ที่สุดมันเดเรกตรงที่สุดไม่ต้องไปอ้อมไม่ต้องมีตัวถ่วงอะไรกันเยอะๆวันนั้นเรามาเจอกันนะครับข้อมูลเพิ่มเติมก็อยู่ในลิงก์ข้างล่างนี้นะครับสามารถกดลิงก์ได้เลยมีเบอร์โทรศัพท์มีข้อมูลติดต่ออะไรทั้งหลายแหล่นะครับวันนั้นก็มาเจอกันได้มีอะไรแถมมีบันเทิงแถมนิดหน่อยนะครับเป็นบรรยากาศแบบว่าเข้ามาในบ้านของผมนะผมเชิญทุกคนเข้ามาในบ้านนะครับสรุปแล้วก็เราเจอกันนะครับสวัสดีครับ